่านไปแล้ว2โชว์2สไตล์กับเพลงลูกทุ่งและอะคาเปล่าตอนนี้ถึงคิวของทีมรุมคนสุดท้ายอย่างบุ๋มที่จะฉีกแนวด้วยเพลงร็อกในตำนานมาดูกันว่าเพลงเรื่องเท่านี้ของบุ๋มจะสามารถปิดเกมในศึกนี้ให้ขาดได้หรือไม่ไปติดตามชมกันได้เลยครับมีน้ำตาคลอๆเกิดขึ้นด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังท่อนหนูแอดลิบตกใจเหมือนกันนะเหมือนเป็นแอดลิบสไตล์มีดบาดใช่ไหมฮะโอ้ยกระเสาเล็กกระเสากระเสาเล็กๆอ่ะมาฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยนะครับเริ่มจากพี่โอ๊ตครับก็สวัสดีคุณแม่กรรมลาก่อนนะครับนี่สละเวลามาร้องเพลงให้เราฟังนะครับว่ามันชี้แค่เรื่องแค่นี้เองนะครับผมมันเหมาะกับเขาเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเหมาะกับเขาเพราะว่าตั้งแต่เพลงแรกแล้วก็เขาก็มาสไตล์นี้ด้วยการแต่งตัวด้วยแต่ดูอายุก็คือก็อายุแค่นี้เองก็ไม่น่าใช้เทคนิคการร้องหรือว่าเนื้อเสียงที่
วินเทจขนาดนี้แสดงว่าเป็นชอบคนชอบอะไรแบบวินเทจจริงๆเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าผมว่าเพลงนี้มันเลี่ยนไปหน่อยครับพวกสำเนียงเขาหรือว่าลูกคอที่เขาใช้พวกไบเบโต้ต่างๆที่มันสั่นๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยจนเราเลี่ยนในสิ่งที่เขานำเสนอมานิดนึงครับแต่ว่าด้วยอารมณ์ของเพลงเงี้ยเขามีโจทย์ของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาตัวเขาเข้าไปในโจทย์ของเขาที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันเรื่องแค่นี้เองอ่ะมันเรื่องแค่นี้เองมันเป็นการตีความจากตัวเขาให้เราฟังเพลงนี้แล้วอ๋อรู้สึกไปตามเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกแอดลิบหรือว่าสิ่งที่เขาเพอร์ฟอร์มบนเวทีลูกตาที่เหลือกหรือว่าเขารำคาญดอลลี่ก็ไม่รู้นะครับดอลลี่อาจจะมองตาแข็งว่าหยุดเลยสไลด์ไปสไลด์มาเวียนหัวหมดแล้วคุณแม่ก็มาอยากได้ยาดมอะไรเงี้ยครับคือมันก็ดีครับมันดีแต่ว่ามันยังไม่มีท่อนให้เราจำอ่ะท่อนพีคให้เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันจะไปสิ้นสุดกราฟของเพลงมันจะไปแตะตรงไหนซึ่งโอเคมันมีตอนท่อนแอดลิบที่ละพาเราขึ้นไปแต่ว่ามันพาเราไปไม่สุดครับไม่สุดปลายยอดที่เขาต้องการมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคเพราะดีแต่ก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวือหวากับมันครับผมถ้าให้พี่แนะนำเพิ่มก็คือลองไปทำเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมลงไปในนั้นอาจจะเป็นหางคำหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่ไวเบรททั้งหมดมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกันทั้งเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เทคนิคการเวลาพี่ร้องเพลงพี่ชอบตอนฝึกอ่ะชอบดูกระจกเราจะไม่ทำให้รู้สึกว่าคนที่ร้องเพลงอยู่ในกระจกนั้นทำปักคว่ำตลอดเวลาใช่ไหมคะยังไงครับไม่ยักเฮ้ยอยู่บ้านเวลาคุยกับสามีคุยกันป่ะเนี่ยใช่ไหมไม่มีคว่ำนะไม่คว่ำไม่ค่ะนี้โอ้ยกลัวแทนเป๊กเลยเมื่อกี้เพลงนี้พี่ก็ไม่เคยร้องแต่ก็พยายามดูแต่ว่ามันเหมือนแบบกำลังดูละครเวทีถ้าน้องเล่นละครเวทีด้วยเพลงนี้พี่จะรู้สึกว่าตัวละครกำลังบอกความเศร้าอะไรอยู่ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นนักร้องอ่ะมันจะรู้สึกว่าคนฟังมันจะอึดอัดมันจะแบบปักความตามอ่ะเข้าใจป่ะมันต้องลดลูกคออย่างที่พี่บอกกับอาจจะเพิ่มลมแบบสนใจหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันมีเทคนิคอื่นๆเข้าไปในนั้นมันจะได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันมีของแต่ถ้านอกจากเพลงนี้พี่ยังรู้สึกว่าน้องอ่ะสามารถจะร้องเพลงสากลในสไตล์นี้ได้ดีลองดูบางทีอาจจะมีของมาให้เราได้ฟังอีกนะคะน้องบุ๋มเป็นคนร้องเพลงเก่งนะครับอย่าได้เข้าใจผิดเป็นอันขาดเราเป็นคนที่มีทักษะในการร้องเพลงที่ดีคราวนี้มันที่เรากำลังคอมเมนต์กันอยู่เนี่ยมันว่าได้เรื่องเลเวลต่อไปทั้งสิ้นเลยคือร้องเพลงได้เก่งมันยังไม่พอคราวนี้เราจะเอาความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างไรอันนี้มันคือสเต็ปที่หลายคนก็ไปไม่ถึงนะฮะไม่มีไม่ถึงครึ่งอ่ะที่ผ่านสเต็ปนี้ไปได้ดังนั้นเราก็เลยจะซีเรียสกับเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษนะฮะคำแนะนำคือบวกกับไอ้ความที่เสียงเราวินเทจอย่างที่พี่ว่ากันแล้วไปเลือกเพลงวินเทจหมดเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเอียงไปทางนู้นหมดเลยอ่ะพี่เชื่อในเรื่องการผสมฮะลองเลือกเพลงยุคนี้ลองเลือกเพลงที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแต่ร้องด้วยเสียงของเราคราวนี้เกิดของใหม่ละมันก็จะกลายเป็นไม่แบบไม่ซ้ายเกินไปหรือขวาเกินไปอ่ะดึงมันกลับมาเจอกันตรงกลางขอให้โชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณป๋านะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งความยากในสเตจไฟเตอร์ซีซั่นนี้นะครับนอกจากผู้เข้าแข่งขันต้องมาต่อสู้กับผู้ท้าชิงต่อสู้กับผู้ต่อสู้แล้วนะครับยังต้องเอาชนะกรรมการทั้ง3ด่านด้วยครับตอนนี้น่าสนใจว่าทั้ง3คนใครจะสามารถเอาชนะใจกรรมการได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูผลกันครับในสเตจไฟเตอร์ใหม่คู่สู้ฟันครับเอาละครับเมื่อการต่อสู้ของ3โชว์3สไตล์ที่แตกต่างกับมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องมาดูกันละครับว่าเพลงอะคาเปล่าของแชมป์ที่ถูกรุมด้วยเพลงลูกทุ่งและเพลงร็อกจะสามารถเอาชนะไปได้หรือไม่หรือจะเป็น2สาวผู้ท้าชิงที่รุมแล้วกลายเป็นผู้ชนะเกิดเป็นแชมป์ใหม่ขึ้นมาห้ามพลาดช่วงหน้า